กันขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงพระองค์ก็ทำการข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะพึ่งเรียนธรรมกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้เป็นไปตามซึ่งในคำสั่งสอนทำท่าทางเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่เราก็ตั้งใจว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมที่เยือกเย็นเป็นธรรมที่พวกเราจะหลุดพ้นจากกรรมเวรทั้งหลายก็จะได้หมดไปสิ้นไปกับหัวใจของเราพยายามฝึกหัดกายใจของเราไม่ให้ความมีขี้เกียจขี้คร้านพยายามสร้างบารมีขอกรรมฐานพระพุทธเจ้าแล้วเราก็วางใจของเราสร้างให้ปีติทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นกับกายใจของเราถ้าปีติทั้งห้านี่เกิดขึ้นเมื่อไรผู้ปฏิบัตินี่ก็จะมีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็คือขาดปีตินั่นเอง ปีติทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าก็จะดับไปธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมก็จะเกิดมีขึ้นกับนักปฏิบัติมนุษย์เนี่ยที่จะได้มนุษย์เนี่ยได้ยากไม่ใช่ได้ง่ายพ้นจากปฏิบัตินั่นเองเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราก็แนะนำระลึกคุณพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราก็ตั้งเอาไว้ภายในของเราเมื่อเรามีเพียรมีมันปีติทั้งห้านี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราได้เราจะให้มันเสียทีได้เกิดมาแล้วก็ทำใจพระพุทธเจ้ากลัวจะเอามาเป็นบรมโพธิสัตว์บำเพ็ญบุญมาไม่ใช่น้อยแล้วเรามาจะมาขี้เกียจขี้คร้านมันก็เป็นคนไม่มีวาสนาที่เรามาเกิดอยู่ในวงศาสนาของสมณะพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมนุษย์นี่จะทำความดีรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานให้มากขึ้นก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกเป็นแต่ผู้บอกนี่นะเรานึกว่าได้ทำกรรมฐานวันหนึ่งคืนหนึ่งได้ชั่วโมงนี่ก็ยังดีทำให้ติดต่อกันทุกวัน
แล้วเรานี่ก็เรียกว่าทำกรรมฐานสมาธิธรรมมาพร้อมกันที่นี่แล้วธรรมก็จะเกิดดีขึ้นกับพวกเราเราก็เท่ากับปลูกต้นไม้เล็กๆเราขี้เกียจรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ที่ไหนเลยจะรอดได้เรานี่แหละพยายามเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ปรุงแต่งกายใจของเราเมื่อใจของเรานี่ดีแล้วสมรวมไว้ดีแล้วก็คงจะได้รู้เห็นธรรมะของพระองค์ความโลภโกรธหลงสิ่งเหล่านี้มันก็จะดับไปเพราะเรามีเพียรมีมันขึ้นความโลภโกรธหลงก็จะดับไปความโลภนี่ไม่ดีนะถ้าความโลภไม่มีความโกรธก็จะไม่มีราคะเป็นตัวโลภไม่ใช่น้อยทำให้พวกเราลำบากเพราะราคะสังโยชน์นี่มันผูกมัดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มเพราะราคะสังโยชน์นี่มันผูกมัดเราไว้เหมือนยังก็สัตว์เดรัจฉานอะไรมันก็มนุษย์ก็ใช้เชือกผูกมัดทารุณเอาให้อยู่ในเงื้อมือของมนุษย์มันค่อยใจทรมานสัตว์ชั้นใดก็ธรรมะที่เรามานั่งกรรมฐานดูใจนี่ดูใจดูราคะสังโยชน์เกิดดูโทสะสังโยชน์เกิดดูโมหะสังโยชน์ความไม่รู้ความเป็นจริงก็เราจะต้องฝึกสมาธิจะได้รู้ความเป็นจริงเราก็จะถูกปลดสังโยชน์เหล่านั้นก็จะดับไปปีติเป็นผู้ฆ่าสังโยชน์ปีติวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอุเบกขานี่แหละมีใจตื่นอยู่เสมอทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและเราก็ควรจะต้องสำเร็จในพระศาสนาก็จะเกิดขึ้นในตัวเราในใจของเราใจนี่ก็ว่าจิตนี่ก็ว่าเพราะเราต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นกับกายใจของเรา
อย่าขี้เกียจขี้คร้านทำให้ทุกหัวใจข้อได้ยินดีนี่เป็นสำหรับเป็นทำกรรมฐานสมาธิธรรมพร้อมกันพร้อมกันเลยว่าชั่วโมงหรือทุ่มหนึ่งเรามาฝึกหัดมาต่อถ้าคนมาต่อกรรมฐานก็ครูบาอาจารย์ยังมือเราไปจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทำความเปลี่ยนอีกใครมีเพียรมีเพียรมีมันผู้นั้นก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพูดลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกพูดลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกเข้าลมนี่ละเอียดย่อมไม่รู้ชัดเราก็นิ่งอยู่พอลมหยาบเข้ามาเราก็พุทธลมเข้าโทลมออกให้เป็นอารมณ์ลมน้อยก็รู้ลมหยาบก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านก็ตรัสรู้ทางลมนี่แหละปรีติในลมหายใจเข้าปรีติในลมหายใจออกปีติในลมหายใจเข้าทำปีติในลมหายใจออกศีลสมาธิปัญญาศีลรักษาไว้ดีสิ่นห้านี่ให้ดีสิ่นแปดนี่ก็ให้ดีสมาธิคงจะเกิดง่ายถ้าสิ่นห้าดีสิ่นแปดก็ดีสมาธิย่อมจะเกิดง่ายเมื่อมีสมาธิดีปัญญาก็จะเกิดได้รู้ความเป็นจริงที่ไม่ค่อยได้ดวงตาไม่ค่อยเห็นธรรมเพราะสิ่งนี้ไม่ค่อยดี
ำใจให้สบายสบายทำความเฉยรู้เฉยรู้ให้มีปีติในลมหายใจเข้าให้มีปีติในลมหายใจออกทำอย่างนี้แหละเป็นอารมณ์ทำให้สบายกายสบายใจทุกเกิดทางกายก็ให้รู้ทุกเกิดทางกายก็ให้รู้รู้ทางกายรู้ทางใจนี่แหละดีรูปก็สักรู้จักกายรู้จักใจเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใบบ่าเสียจริตเราควรทำให้ธรรมะเกิดให้ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราพยายามทำให้มากเท่าไรยิ่งดีจะทำอะไรก็ให้มีธรรมะเข้าแทรกแซงอยู่เสมอกายก็ทำงานใจก็ดูอารมณ์มันจะเข้าหลักในสติสมาธิปัญญาก็ควรต้องรู้ถ้ามันไม่เข้าสติสมาธิปัญญาเราก็ตักเตือนใจตักเตือนใจทำใจให้บริสุทธิ์เมื่อใจนี้บริสุทธิ์ดีแล้วฌานปฏิโยฌานนี้ก็จะเกิดมีขึ้นกับนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็จะพอใจในธรรมะยังเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมควรทำไว้ให้ดีที่เรามาเกิดธรรมฐานศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีโชคดีพระองค์ได้แนะนำไว้ว่าที่กัจจรูพระองค์กัจจรูทางลมลมไม่ออกก็ต้องตายลมไม่เข้าเราก็ต้องตายเมื่อเราทำฌานสมาบัติดีแล้วก็เพราะกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเราไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายพระองค์ชี้แนะเราไว้แล้วรักษาศีลให้ดีสมาธิพอสมควรเพ
พึงจะได้พระโสดาเราต้องพยายามเกิดมาแล้วก็ย่อมจะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นกับเราเมื่อบุคคลมีเพียรมีหมั่นบ่อยในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนั่นแหละเป็นภาวนาอย่างดีเหมือนงัวทั้งสองเทียมเกียนเขาแล้วผู้ปฏิบัติก็คือขับเกียนเนื้อดูงัวสองตัวเนี่ยเดินกรงเสมอกันดีแล้วคนนั่งขับเกียนก็ไม่ต้องไปไล่ตัวโน้นไม่ต้องไล่ตัวนี้เดินไปพอเหมาะดีแล้วสองตัวเรานั่งสมาธิก็เหมือนกันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้เมื่อเราทำอยู่อย่างนี้แล้วพระองค์ก็สอนพวกเราเราก็ทำตามพระองค์แนะเราทำสิ่งให้ดีสมาธิพอสมควรพึงจะได้โสดาโสดานี่ก็ไม่มีอะไรความคดโกงจะไม่มีสิ่งนี้ก็ดีขึ้นสิ่งนี้ก็บริสุทธิ์ขึ้นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีก็ควรกับมรรคผลนิพพานได้ดูให้ดีดูศีลให้ดีมรรคมีองค์8ก็คือปฏิบัตินี่เองมีทุกข์ไม่ทางกายก็รู้เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปสุขเกิดก็รู้นี่ทำใจอยู่อย่างนี้เลยความปัจจตังก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองที่ใบหน้าของเราช่องจมูกสองข้างลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้แล้วเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเราก็ต้องรู้เลยส่วนกายส่วนใจเพราะลมมีให้ใจเข้ากำหนดรู้มีให้ใจออกกำหนดรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรื่องมรรคผลไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายแค่รู้แค่เห็นมาสมาธิเกิดขึ้นจริงๆแล้วความรู้ความเห็นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะหมดความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติ
พราะได้กรรมฐานมาเป็นอารมณ์แล้วที่นี่ความปีติความเอิบอิ่มใจมีวิตกวิจารปีติสุเพกตามีความรู้มีความเห็นขึ้นที่ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู ไม่ต้องคิดอะไรมากมายคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจถ้าไม่มีปีติมันก็จะฟุ้งซ่านลำคาญใจเพิ่งว่านี่ตัวฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็ทำความสงบขึ้นความสงบเนี่ยมันจะรู้จากหัวใจใจดีก็รู้ใจไม่ดีก็รู้เราก็ยังมีเพียรมีมันกายเป็นทุกข์ก็รู้เมื่อกายเป็นทุกข์ก็รู้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์นั่นจะดับไปดูกายอีกว่านี่มีความสุขกับเราขึ้นแล้วจึงเรียกว่ามรรคแปดรู้ทุกกิริยาเลยทุกเกิดก็รู้สุขเกิดทุกดับไปสุขก็เกิดขึ้นมาก็รู้ที่นี้เราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เหมาะสมกับว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้จากทุกรู้จากสุขเหมาะสมเพราะว่าทุกสุขทั้งสองนี้ไม่เที่ยงเมื่อรู้ความไม่เที่ยงจริงๆแล้วความกราดปรารถนาดีก็จะเกิดกับเราได้สุขกับทุกข์เนี่ยเหมือนกันเป็นคู่หาเป็นคู่หาทำให้รู้แน่ชัดเราที่นั่งไม่ค่อยเหลียวอะไรเพราะเราคิดไม่ถูกคิดให้มันถูกว่ารู้ทุกข์รู้สุขรู้ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นยังไงเพราะสิ่งก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่รู้ความเป็นจริงได้ความจริงไม่ต้องรู้มากหรอกรู้แค่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เท่านี้ก็ใช้ได้ก็พระองค์รู้อย่างนี้แล้วรู้ขึ้นเองที่ไม่รู้เดี๋ยวเอากรรมฐานอย่างโน้นเดี๋ยวเอากรรมฐานอย่างนี้เอาที่มีของจริงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกนี่มันมีอยู่แล้วแล้วดูให้มันเห็นจริงดูให้มันเห็นจริงเมื่อรู้เห็นจริงแล้วนี่ความแก่ก็ปรากฏ
นี่ความเจ็บก็ปรากฏนี่ความตายก็ปรากฏแล้วเราจะไปรู้อะไรเอาให้รู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายที่เท่านั้นเองศาสนาคือคำสอนทำสิ่งให้ดีมีสมาธิดีองค์แปดประการก็มีเปลี่ยนมีมันขึ้นรู้ของจริงรู้ความตายรู้จักความแก่ความเจ็บความตายรู้ทั้งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่พระองค์รู้แบบนี้เราก็ทำขึ้นเถอะทำวันนั่งค่ำเรามีงานอะไรเรามีงานเจริญกรรมฐานภาวะกรรมฐานไม่เห็นไม่ได้หรอกเราต้องรู้วิปัสสนามีความรู้มีความเห็นไม่ใช่นึกเอาคิดเอาทำให้มากขึ้นทำให้มันของจริงให้เกิดขึ้นพอตายแล้วก็มีอะไรเหม็นนอนชอบกินจบมีวงแมงวันตอมพึ่งหังก็ให้มันรู้ไปตามนี้ก็ใช้ได้นอนกินบนใต้บนเนื้อเส้นเอ็นกินเราจะต้องดูอะไรดูที่เป็นๆนี่แหละที่มีนี่แหละที่พระองค์บอกนี่แหละจะมาแนะเราก็ทำให้มันรู้มันเห็นความเป็นจริงขึ้นปักใจมันลงไปตรงนี้แหละความตายนี่เป็นไงความเจ็บไข้ความตายก็เข้ามารักษาไม่หายวันหนึ่งวันใดก็ต้องตายแน่ทีนี้ก่อนจะตายเนี่ยให้เรารู้เสียก่อนว่าการตายอย่างนี้การเจ็บไข้อย่างนี้ความรู้ความเป็นจริงอย่างนี้ที่มากินเราถึงไม่เจ็บไม่ไข้มันก็กินเราในตัวเนี่ยตัวเล็กๆทอดเส้นได้บ้างอะไรบ้างมีในตัวเขาเรียกว่าหนอนมันบ่อนไส้เราหนักเข้ามันเป็นมากเข้าหนักเข้าหนักเข้าก็ถึงชีวิตต้องดับเมื่อเรารู้จักความตายเราเห็นความตายแล้วเราก็จะไม่ต้องหวั่นไหวเรื่องความตาย
ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่รู้ความเป็นจริงแล้วก็หมดความสงสัยเหมือนนั้นคนเราที่ไม่เคยมาวัดทุ่งสุมาคีธรรมมีแต่คนเขาบอกเขาเล่าแล้วก็หมดมันก็ไม่รู้ความจริงได้เมื่อต่อมาถึงวัดทุ่งแล้วเขาก็รู้ว่าพวกเราชีก็มีพระก็มีปฏิบัติเขาก็หมดความสงสัยเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะเราทำนี่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็ตรัสรู้ธรรมทีนี้เมื่อจะรู้แบบเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจริงๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสิ่งดีสมาธิดีปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันก็จะเห็นความเป็นจริงแล้วทีนี้เราก็หมดทุกข์ความประมาทก็ไม่มีในเราสิ้นกินดีสมาธิดีเรื่องเทวโลกสมบัติอันนี้ผ่านสมบัติเราก็จะรู้ขึ้นเองทีนี้พอรู้ขึ้นเองแล้วก็หมดความคล่องมันก็มีศรัทธาแรงกล้าขึ้นไปทุกวันทุกวันอิทธิบาท4ก็เกิดขึ้นมีทุกอิริยาบถนอนเราก็ลุกขึ้นอิริยาบถนอนก็ดับทุกอิริยาบถนอนก็ดับนั่งนั่งนานทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกเราเปลี่ยนอิริยาบถเดินทุกข์อิริยาบถนอนก็ดับมีสุขอิริยาบถเดินเหนื่อยอ่อนเราก็ยืนพักซะความพลังก็จะเกิดมีขึ้นกับนักปฏิบัตินี่เมื่อยืนมากขึ้นก็มีทุกข์เกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนอิริยาบถนอนอิริยาบถยืนก็ดับก็มีความสุขเรายังไม่ได้ทำความจริงๆว่าปฏิปทา4เป็นยังไงมรรคองค์8ปฏิบัติรูปนามที่นี้เราก็รู้ความเป็นจริงก็จะสู่แดนเข้าแดนพระอริยเจ้าตั้งกับพระโสดาบันสกิทาคาอาณาคามีอรหัตมรรคอรหัตผลก็เกิดมีขึ้นสิ้นเห็นทุกข์ปฏิกังขาก็หมดไปสิ้นไปราคะสังโยชน์ก็ดับโทสะสังโยชน์ก็ดับโมหะสังโยชน์ก็ดับก็เป็นพระอรหันต์ไปเรารู้เราต้องรู้ก่อนแล้วเราจึงจะปฏิบัติแล้วจึงจะถูกทางเ
พราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ดับหมดแล้วเราก็รู้ละว่าเราพอใจอยู่ในสวรรค์สมบัติพอใจในพรหมโลกสมบัตินิพพานสมบัติก็เที่ยวอยู่นะเหล่านี้หมดความสงสัยนั่นถึงเรียกว่าเป็นผู้พ้นโลกคนยังมีราคะมันก็ยังไม่พ้นโลกมีโทสะมันก็ไม่พ้นโลกมีโมหะความไม่รู้มันก็อยู่ในโลกไม่มีเครื่องกำจัดเลยที่เราพูดบ่อยๆพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายบ่อยๆทีนี้มันจะมีความสลดขึ้นมันก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวัฏข้างหน้าที่คนปิดบังไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายอันนี้แหละราคะสังโยชน์กับผู้โทสะสังโยชน์กับผู้ว่าเป็นตัวเราของเราและที่ไหนเลยมรรคญาณผลญาณจะเกิดขึ้นกับเราได้คนที่มรรคญาณผลญาณจะเกิดได้ก็ต้องทำใจนิ่งใจเฉยหนักขึ้นความสว่างสวัยก็จะเกิดขึ้นก็เหมาะกับเรื่องพระพุทธเจ้าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยคุณดีเมื่อเราเหมือนเราทำเข้าไปถึงแล้วมันยังไม่หมดกิเลสก็ทำให้มันมากขึ้นก็สว่างมากขึ้นก็รู้ความจริงก็จะให้รู้อะไรก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ไขเรื่องเห็นความตายและเห็นความไม่ตายอย่างนี้มันไม่ใช่นิสัยของปุถุชนมันเป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ธรรมได้เห็นว่าเรานั่งกายเบาใจเบาอย่างนี้มันก็ดับทุกข์ได้เลยมีสมาธิกายเบาใจเบาไปตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็เป็นไปได้แล้วก็มีความรู้อยู่ทุกขณะด้วยไม่ใช่ว่านั่งสงบไปแล้วเหมือนอย่างคนนอนหลับงี้มันก็ไม่ถูกยังไม่ถูกทางมันต้องรู้อยู่ทุกขณะดูราคะกำหนดดูโทสะกำหนดดูโมหะความสว่างสวัยดีความจะมาปิดบังก็ไม่ได้ยังงี้ก็เรียกรู้จักว่าความสว่างสวัยเนี่ยเป็นธรรมของเรื่องอยู่ในที่แจ้งทำไม่สว่างไม่สวัยก็เหมือนว่ายังไม่ได้อยู่ในที่แจ้งเพราะเราไม่รู้ความจริง
ชื่อท่าสพีเนี่ยความจังไรจงบรรลับไปถ้าความจังไรไม่มีแล้วความสว่างสวัยก็ควรเจดีดีขึ้นมาธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมท่องบนแล้วก็เป็นเครื่องเกลือกรองแล้วกิเลสหน้าปัญญายากมันก็ดับไปจึงเรียกว่ามรรคเป็นผู้เจริญมรรคองค์8เป็นผู้เจริญขึ้นแล้วเราต้องทำใจให้เข้าถึงรัตนกรัยคือพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้ให้เห็นให้ตื่นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันยังไม่เบิกไม่บานก็นิวรณ์มันก็ยังคลุมเราอยู่เราก็ทำให้มากขึ้นเราถ้าคุยกันมากมันก็ทำให้เราไม่รู้แจ้งได้มันต้องรู้จักวาระนำใจของตัวเองจึงเรียกว่าสินสมาธิปัญญาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรายะถาสัพพีกันได้เว้นแต่ยังโลกปวดลงไม่ดับเลยเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรเมื่อกลางวันเนี่ยมันสว่างอย่างอะไรเมื่อแต่มันยังมีความโกรธความชังมันก็ยังใช้ไม่ได เลือกตัวความรู้ตัวเองไม่ปรุงไม่แต่งเราก็จะรู้ขึ้นเองรู้เนี่ยให้รู้เป็นอารมณ์เมื่อเรารู้อารมณ์อย่างอื่นไม่เข้ามาแทรกแซงเราก็ต้องรู้อย่างอื่นมาแทรกแซงเราก็ต้องรู้รู้จึงรู้ว่ารู้เฉยรู้เฉยทำไม่ต้องมากทำเท่านี้แล้วนะเมื่อเราข้อกรรมฐานที่เราข้อกรรมฐานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาถ้าจิตใจเรามีอยู่นี่ก็นั่นแหละปฐมฌานที่เรามีความรู้
มีหลับตาก็เห็นเมื่อลืมตาเราก็เห็นมันรู้ความเป็นจริงรู้แล้วมันหมดความเย่อหยิ่งจองหองมีฤทธิ์ความอายต่อบาปกลัวต่อบาปนั่นแหละเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอะไรหมดความกำเริบแล้วนั่นแหละพระองค์ว่าเป็นธรรมของพระตถาคตเราก็ทำสิละความเย่อหยิ่งจองหองได้มันยังมีเย่อหยิ่งจองหองเราก็รู้เราก็พยายามกดขี่ลงไปให้มันเป็นคนดีขึ้นมาเมื่อมันยังไม่หมดเราก็รู้มันหมดไปเราก็รู้ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นเมื่อมีความเห็นดีแล้วสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริออกจากกามเห็นทุกข์ก็เพราะกามคุณนี้เมื่อราคะนี้ดับไปจริงสิ้นเชิงจริงๆเราก็พึงว่าได้อนาคามีสังโยชน์โมหะนี่ยังผูกกับอนาคามีไว้ได้ถ้าโมหะดับอีกทีนั่นแหละไม่ติดอยู่ไม่คล้องอยู่ก็พระอรหันต์คงจะได้กับเราเมื่อมันมีเราจะว่าเราได้ยังไงเราก็ต้องทำให้มันต้องรู้จักที่ตัวเราใจเราของเราถ้ามันสำเร็จจริงๆใครจะต้องมาบอกใจเข้าก็ไม่มีราคะหายใจออกก็ไม่มีราคะมันก็เป็นธรรมที่พ้นโลกแล้วเราก็ทำมันหลับตามันลืมตาลืมตาก็พ้นทุกข์หลับตาก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติให้พ้นทุกข์เนี่ยบางคนจะรู้ว่าที่มาเข้าท้องแม่เรามาจากสัตว์เดรัจฉานก็มีพิจารณาดูจิตมีสมาธิดีแล้วรู้ว่ามาจากเทวดาก็มีรู้จักว่ามาจากเปรตก็มี
มาจากนรกก็มีเพราะอย่างนี้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันก็เป็นชาติพบจนหมดไม่รู้ความอันนี้ก็นำกรรมฐานญาติโยมแล้วก็ขอพยายามทำออกจากสมาธิใช้มือถูหน้าตักไปแล้วไปเกาะหัวเข่าไว้ยังพระสะดุ้งมานะที่ใจจะสบายได้สองมือเกาะหัวเข่าไว้ใจสบายเรายกมือขึ้นหัวใจพนมไว้ที่หัวใจไหว้พระยกมือขึ้นวางคิ้วให้เห็นมือด้วยถ้าไม่เห็นกำหนดรู้ถ้าทำเงียบทุกครั้งนะพยายามกลับไปบ้านหน่อยนะเอามือพาดลูกตาแล้วยังไม่เห็นอีกมันทำมันจะได้เห็นทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราก็ฉลาดขึ้นเองนี่ต่อเนื่องการรู้การเห็นนะมันได้เหมือนกันอย่างว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นนะจะได้เหมือนกันที่ไหว้พระสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เด็กตายกันหมดต่างสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีแต่การและการเลยถ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเบียดเบียนหายลำบากใจเลยอย่าประจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขิอัตนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเธอ